ฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วใกล้ๆกับหมู่บ้านที่สวยงามแห่งหนึ่งมียักษ์ตนหนึ่งอาศัยอยู่บนเขายักษ์ตัวนี้ไม่เหมือนกับยักษ์ตัวอื่นๆทั่วไปมันใจดีมีเมตตาและรักเด็กแต่โชคร้ายที่พวกเด็กๆนั้นกลัวเจ้ายักษ์ตัวนี้มากเพราะเวลาที่เด็กคนไหนทำผิดหรือว่าดื้อพ่อและแม่จะขู่ว่าถ้าดื้อแล้วก็ยักษ์จะมาจับตัวไปนะพวกเด็กๆจึงทำตัวเรียบร้อยเพราะว่ากลัวเจ้ายักษ์นั้นจับตัวไปเจ้ายักษ์ทุกข์ใจมากเพราะเขาอยากเป็นเพื่อนกับเด็กๆยักษ์ใจดีจึงได้ลงมาแจกลูกกวาดให้กับเด็กๆเป็นครั้งคราวเมื่อมาถึงบ้านของเด็กๆมันมักจะร้องเรียกว่าโอ้เด็กๆออกมาทักทายกันหน่อยสิฉันยักษ์เพื่อนเธอยังไงล่ะแทนที่พวกเด็กๆจะออกมากลับรีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวพ่อแม่ของเด็กๆก็รีบปิดประตูและหน้าต่างเมืองทั้งเมืองจึงได้ดูเหมือนเป็นเมืองร้างเจ้ายักษ์เสียใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดวิธีออกนั่นก็คือต้องย่อตัวให้เล็กเท่ากับพวกมนุษย์เด็กๆจึงจะไม่กลัวเขาจะได้แจกลูกกวาดให้กับเด็กๆตามที่เขาต้องการได้วิธีนี้แหละดีที่สุดยักษ์ได้บอกกับตัวเองเรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยากเจ้ายักษ์จึงไปหาแม่มดในป่าลึกบ้านของนางได้อยู่ไกลมากต้องใช้เวลาเดินถึง3วันมีเพียงแม่มดคนนี้เท่านั้นที่จะช่วยเขาได้เจ้ายักษ์นั้นเริ่มออกเดินทางข้ามภูเขาข้ามลำธารและได้เดินบุกป่าฝ่าดงอีกนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เขานั้นท้อถอยได้ในที่สุดก็มาถึงกระท่อมของแม่มดเจ้ายักษ์ได้เคาะประตูเรียกแม่มดคุณแม่มดคุณแม่มดแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเลยเจ้ายักษ์นั้นจึงได้ก้มเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูว่าในกระท่อมนั้นมีใครบ้างแต่ก็ไม่พบใครเพราะว่าแม่มดนั้นได้ยินเสียงย่ำโคลงคลามของยักษ์เข้ามาจนแผ่นดินสะเทือนก็เกิดความตกใจกลัวและได้หลบหนีเข้าไปยังป่าลึกอีกฉันมาดีฉันอยากให้คุณช่วยทำให้ฉันตัวเล็กลงเพื่อเหมือนคนธรรมดาทั่วไปหน่อยนะเจ้ายักษ์ได้ตะโกนเรียกแม่มดได้ยินดังนั้นก็เดินออกมาจากหลังต้นไม้อย่างระมัดระวังนางได้มองอยู่นานจนแน่ใจว่ายักษ์นี้เป็นยักษ์ที่นิสัยดีจริงๆแล้วนางได้พูดว่านี่ฟังนะข้าเนี่ยจะช่วยเจ้ารอตรงนี้ประเดี๋ยวข้าน่ะจะเข้าไปปรุงยาก่อนพูดจบแล้วแม่มดก็ได้เดินกลับเข้าไปในกระท่อมยักษ์ใหญ่มีความหวังว่าในที่สุดนั้นเขาจะมีขนาดตัวที่เล็กเท่ากับมนุษย์ธรรมดาจึงได้ยืนรออย่างอดทนในขณะเดียวกันแม่มดก็ได้ผสมสมุนไพรนานาชนิดและเครื่องปรุงลับอื่นๆลงไปในหม้อจนน้ำนั้นเดือดและกลายเป็นยาวิเศษที่จะช่วยให้เจ้ายักษ์นั้นย่อขนาดได้แม่มดได้พึมพำคาถาลับของตนแล้วออกมาจากกระท่อมพลางบอกว่าอ้าวล่ะดื่มยานี้เสียทุกอย่างเนี่ยก็จะเรียบร้อยเลยล่ะแต่เจ้ายักษ์นั้นตัวใหญ่มากแม่มดป้อนยาไม่ถึงนางจึงได้เอาบันไดมาพาดที่ตัวของยักษ์แล้วปีนขึ้นไปอ้าวอ้าปากกว้างๆอ้าอีกแล้วก็ดื่มยาลงไปฮะแล้วก็ดื่มยานี้ลงไปอีกแค่อึกเดียวก็จะหมดแล้วล่ะยักษ์ได้กลืนยาลงไปครู่ต่อมาก็รู้สึกว่าร่างกายนั้นหดเล็กลงเล็กลงทุกทีจนกระทั่งบันไดที่พาดอยู่ที่ตัวของเขาได้โครงเพลงและล้มฟาดพื้นอย่างเสียงดังสนั่นแม่มดได้กระเด็นออกไปนอนเหยียดยาวอยู่ที่พุ่มไม้ยักษ์ใหญ่ที่น่าสงสารไม่ใช่ยักษ์อีกต่อไปแล้วตอนนี้มีสภาพเหมือนคนแคระเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะในตอนที่แม่มดคำนวณปริมาณของยาให้เหมาะสมนั้นแม่มดตกใจรูปร่างยักษ์อันใหญ่โตจึงได้เพิ่มขนาดยามากเกินไปคุณแม่มดปรุงยาใหม่ให้ฉันเถอะให้ฉันตัวใหญ่กว่านี้สักหน่อยแบบนี้เนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วแม่มดซึ่งได้ฟกช้ำดำเขียวอยู่ก็ได้กลับเข้ามาค้นหาสูตรยาในตำราเวทมนต์อีกครั้งเพื่อที่จะขยายขนาดตัวของยักษ์ให้โตขึ้นเมื่อเจอแล้วก็ผสมยาใหม่และนำไปให้ยักษ์ดื่มอีกแต่เนื่องจากแม่มดได้รับบาดเจ็บเพราะว่าตกจากบันไดและกลัวเจ้ายักษ์จึงผสมยาผิดอีกครั้งคราวนี้เจ้ายักษ์ได้กลายร่างใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
จ้ายักษ์นั้นคว้าเอาส่วนผสมทั้งหมดมาไว้ในมือแล้วก็ได้ผสมยาออกไปอย่างส่งเดชรวมยาหดตัวและยาขยายตัวไว้ด้วยกันแล้วดื่มทีเดียวจนหมดถ้วยในที่สุดเจ้ายักษ์นั้นก็มีขนาดเท่าคนธรรมดาเขาดีใจมากหลังจากที่ขอบอกขอบใจแม่มดแล้วได้กลับไปยังปราสาทด้วยความดีใจที่แก้ปัญหาเรื่องรูปร่างของตนได้เสียทีแต่เมื่อไปถึงบ้านของตนเจ้ายักษ์นั้นกลับไขกุญแจที่ประตูเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าสูงเกินเอื้อมมือเขาจึงได้ลอดเข้าไปในช่องของแมวแทนเมื่อเข้าไปในบ้านได้เลยโกยลูกกวาดใส่กระเป๋าแล้ววิ่งไปตามหมู่บ้านเจ้ายักษ์มีความสุขมากเพราะในตอนนี้เด็กๆคงไม่วิ่งหนีเขาอีกแล้วเมื่อไปถึงหมู่บ้านเจ้ายักษ์แทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าชาวบ้านที่เดินสวนไปไม่มีใครวิ่งหนีเลยทุกคนกล่าวทักทายอย่างเป็นกันเองและได้เดินเข้าใกล้โดยไม่หวาดกลัวเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่แตกต่างจากคนอื่นๆอีกแล้วเมื่อเด็กๆได้พากันมาห้อมล้อมเจ้ายักษ์ก็ได้เอาลูกกวาดออกมาแจกไม่มีเด็กคนไหนคิดว่านี่คือยักษ์ตนเดียวกับที่พวกเขาเคยกลัวจนตัวสั่นเลยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์ก็ได้มาที่หมู่บ้านนี้บ่อยๆเพราะเขานั้นได้กลายเป็นเพื่อนของพวกเด็กๆไปเสียแล้ว